ต้องกระทำตนให้เป็นคนตัวอย่างที่ดีของเด็กในวันนี้ทั้งความคิดการพูดและการกระทำสวัสดีครับท่านที่กำลังอยู่หน้าจอที่เคารพต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการปรัชญาชีวิตเพียงแค่คิดก็มาเลเซียบันเราบันเราดอททีวีสถานีธรรมชาติธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเด้อสิบอกให้เน้นหนักเรื่องราวของสุขภาพมนุษย์นะมนุษย์สุขภาพไม่ดีสุขภาพกายก็ไม่ดีสุขภาพใจก็ไม่ดีสุขภาพจิตก็ยิ่งไม่ดีหนักไปกันใหญ่แล้วคุณค่าของการเป็นมนุษย์คุณค่าของความรู้สึกนึกคิดอันเป็นตัวมนุษย์คนหนึ่งเนี่ยมันเหมือนกับว่าลดมันทอนไปเรื่อยจากดีมีเมตตามีคุณธรรมมีศีลธรรมมีจริยธรรมมีขนบธรรมเนียมประเพณีนิยมสืบสานกันมาช้านานช้านานครับบัดนี้ขนาดนี้นะฮะโดยความเจริญทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีที่ใช้กันอยู่ทุกวันนี้ตัวนี้ฮะมันจะมาเป็นตัวหารตัวหารของเดิมของเดิมก็คือขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมสืบสานกันมาอยู่อย่างสันติวิธีเหมือนพี่เหมือนน้องทั่วไปมาถึงวันนี้ในไร่นาสาโทไปถึงไร่นาสาโทโอ้ยตา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 ยบางคนทำข้าวทำนาเนี่ยหวังจะแพ้หวังแค่จะพออยู่พอกินคนไร่สองไร่สามสี่ไร่นะพอเวลาจะมีรวงหน่อยอ้าวฝนเทลงมางวดนี้เลยไม่ได้เกี่ยวกันนะคุณโยมนะตอนต้นปีร้อนแรงแรงร้อนร้อนแรงแรงร้อนโอ้โหงวดจะแตกจะแตนนะพฤษภามิถุนากรกฎาคมสิงหานั่นแหละไม่มีหนาวเลยกันยาตุลาเนี่ยพอมีมาถึงวันนี้ตุลาใช่ไหมล่ะมาเทตอนนี้มันก็เละสิพี่หนักแล้วนะครับปูปลาหน้าน้ำก็ไม่มีกินกันตอนนี้จะอยู่ยังไงนะครับนี่เรื่องของท้องทุ่งนะในเมืองในนาอะไรเป็นอีกมาถึงวันนี้หนักข้อเข้าไปทุกทีแล้วระหว่างคนในเมืองกับคนชนบทและระหว่างในเมืองกับชนบทก็คือตรงกลางใช่ไหมเนี่ยตรงกลางเนี่ยวุ่นวายนะคนชั้นกลางจะวุ่นวายปกติคนชั้นกลางก็จะมีงานทำในบริษัทห้างร้านนู่นนี่นั่นนะตำแหน่งหน้าที่การงานในโรงงานอุตสาหกรรมคนชั้นกลางทำงานในเรื่องของบริการจะเป็นธนาคารต่างๆเหล่านี้เป็นต้นชั้นกลางเนี่ยครับไม่รู้จะเข้ามาอยู่ในเมืองก็แพงแสนแพงออกไปนอกเมืองจะอยู่ยังไงกันเนี่ยพอคร่าวๆก็แล้วกันนอกเมืองก็คือชนบทเนี่ยจะหนักนะสารก็คือเรื่องของอาหารนาทีนี้เนี่ยอาหารเนี่ยฮะตลาดหมดเลยท้องไร่ท้องนาจะไม่มีปูไม่มีปลาไม่มีกบไม่มีเห็ดกินกันเลยนะมันถึงขนาดนั้นนะพี่เอ๋ยนะต้องไปจับจ่ายที่ตลาดเห็นไหมครับปัจจุบันนี้เดี๋ยวนี้นะนี่เดือนตุลาคมท้องไร่ท้องนานะโดยปกติแล้วเนี่ยนะ
ได้แค่เบ็ดนะเห็นไหมเบ็ดหัวค่ำเนี่ยไปแล้วไปปักเบ็ดแล้วจะเอากบหรือจะเอาปลาเลือกเอาตอนนี้ไม่มีซะแล้วจ้ามีก็น้อยเหลือทนนะครับเวลานี้แม่น้ำนมคลองมันเต็มไปด้วยเคมีไอ้เจ้าเคมีปุ๋ยเคมีปุ๋ยเคมีปุ๋ยเคมีนี่แหละครับมันลงมาทางด้านเลือกสวนไร่นามาตั้งแต่พืชไร่นู่นเคมีเนี่ยครับข้าวโพดเอ่ยข้าวฟ่างเอ่ยปอเอ่ยอ้อยเอ่ยมันมาจากที่สูงฝนตกช้าล้างมาจากแมลงสิเนี่ยลงสู่แม่น้ำนมคลองแล้วปูปลามันจะวางไข่ได้ไหมเนี่ยไม่มีสิทธิ์เจริญเติบโตเลยเนี่ยเคมีทำลายชีวิตชีวะพูดจังลุงก็พูดจังเรื่องนี้นะครับเมื่อไม่มีอาหารคือกลุ่มที่เป็นที่เขาเรียกว่าโปรตีนเลยหมูม้ากาไก่ปลาซิวปลาสร้อยกบเขียดจะน่าน้อยเหล่านี้เป็นต้นถ้าสิ่งนั้นไม่มีตัวหล่อเลี้ยงเลยนะดูสิครับทำนาราคาข้าวโอ้ยจะอยู่ยังไงภาพรวมจริงๆแล้วนะครับภาพรวมจริงๆก็เศรษฐีมหาเศรษฐีคนที่มีนะพูดไปมันก็อย่างว่าพี่ไอ้ลุงเนี่ยเวลาพูดแล้วมันก็เหมือนกับนะเดี๋ยวไปไกลไปกว่านั้นเลยดีกว่าพี่กลับมาถึงถามตัวเองเอาไงกันแน่ตัวเราเนี่ยจะอยู่ยังไงจะดำรงอยู่ดำเนินชีวิตต่อไปยังไงบางคนก็คนตัวเดียวคนเดียวดีเลยพี่น้องยังเป็นโสดลูกสามียังไม่มีอาชีพเอายังไงกลับมาอาชีพส่วนตัวเนี่ยจะทำอะไรใครก็ตามที่มีความรู้มีความสามารถทั้งรู้ทั้งสามารถนะรู้อย่างเดียวไม่สามารถก็ไม่ได้นะพี่ใช่ไหมครับบางท่านบางคนก็มาถึงนาทีนี้คนอายุ20-30 ปีเนี่ยใช่ไหม30-40 ปีเนี่ยอายุช่วงเนี้ยครับ20-40 ปีผมว่าหนักนะครับหนักนะครับถ้าหากว่าพ่อแม่ไม่มีพื้นฐานให้โอ้โหลำบากใครก็ตามที่พอจะมีพ่อแม่ดูแลความเป็นอยู่ได้มันก็ยังทุรุถูกรังได้พ่อแม่ก็อายุมากขึ้นไปเนี่ยเป็น60-70ไปแล้วนะคนช่วงอายุ40ยังหาหลักหาฐานหาฝั่งหาฝาไม่ได้เนี่ยโอ้โห50จะอยู่ยังไงแล้ว60จะอยู่ยังไงมีใครคิดบ้างนี้บ้างคนไหนไม่เคยคิดก็ลองคิดดูนะทีนี้พวกเกิดใหม่ใหญ่หลังทำไงต่อเอาอะไรไปรองรับอนาคตของเขาทีนี้เพราะฉะนั้นผู้ใหญ่ในวันนี้ต้องกระทำตนให้เป็นคนตัวอย่างที่ดีของเด็กในวันนี้ทั้งความคิดการพูดและการกระทำถ้าผู้ใหญ่มองไม่เห็นความเจริญเติบโตทั้งวัยวุฒิทั้งหน้าที่การงานสืบต่อได้ไหมแน่ผมว่า10-15 ปีนี่เป็นไปได้นะครับล่มสลายนะครับเอ้าเป็นไปได้นะครับล่มสลายนะครับ10-15 ปีเพราะคน40ก็จะเป็น50ก็ไปแล้ว30ก็เป็น40ก็ไปแล้ว
20เป็น30 10เริ่มเป็น20มันก็เพิ่มฐานพีระมิดก็ยิ่งกว้างขึ้นกว้างฐานก็ยิ่งไปยิ่งมากมันก็มากขึ้นมากขึ้นฐานล่างมากขึ้นนี่อยู่ยังไงทีนี้แผ่นดินนี้ครับครับนะ ผมว่านะหาหนุมานที่ไหนเนาะมีแต่นิยายหนังปรัมปรานะมาพลิกแผ่นดินไงกลับขั้วเฉลยแผ่นดินก็เอิญปิ่นแผ่นดินแล้วใครปิ่นได้ปิ่นโลกกลับขั้วกลับข้างหนักนะหนักนะหนักนะพี่นะลุงหนูเป็น7076เข้าไปแล้วเนี่ยก็ผ่านอะไรต่างๆนามาพอสมควรนะประสบการณ์ตรงที่เคยเห็นเคยอะไรต่างๆนามาก็ขั้นจะพูดนั่งพูดอยู่ในห้องน้ำคนเดียวมีแต่จิ้งจกตุ๊กแกแล้วแอบฟังก็เลยพูดผ่านจอซะเผื่อท่านที่อยู่ที่บ้านที่ไหนๆก็ได้แต่ท่านที่อยู่หน้าจอนะลองเอาสิ่งที่ลุงเล่าให้ฟังเนี่ยขึ้นมาเช่นขึ้นตาช่างดูซิว่าใครยายใครมีอายุขนาดไหนเพียงใดขนาดนี้ใช่ไหมครับใช่นะเห็นไหมงานการงานก็ไม่มีเพิ่มขึ้นมีแต่ลดลงโอ้โหดูไม่จืดเลยจะไปต่อมาได้ไหมเนี่ยผมว่านะอนาคตข้างหน้าในการบริหารจัดการในแต่ละประเทศแต่ละประเทศมันคงจะมีมติร่วมกันว่าทั้งชาติเลยแต่ละประเทศเนี่ยประกาศหยุดที่จะมีพรมแดนเอาให้แน่ๆนะตรงไหนจะพัฒนาร่วมกันใช่ไหมใช่ไหมไอ้ที่มันทับซ้อนกันนี่แหละครับพัฒนาร่วมกันให้มันเป็นเขตพิเศษเข้าไปลงทุนฮับฮับอะไรก็ได้ในพื้นที่ดินที่มันคาบเกี่ยวกันห่างข้างละ5 กิโลเมตรดีไหมใช่ไหมฮะใช่นะถ้ามันก็เป็น10 กิโลเมตรทีเนี้ยผมว่าขอบชายแดนเท่านั้นนะครับจะสร้างแล้วก็สร้างเงินไปจะเป็นคาสิโนใช่ไหมก็ได้ไม่มีปัญหาการค้าการขายได้มีปัญหานะทั้งสองประเทศต้องไม่ให้มีอาวุธยุทโธปกรณ์ขนาดหนักขนาดเอาทำลายหมดเอามาหลอมมาทำเป็นเหล็กเส้นก่อสร้างสิ่งที่กำลังพูดถึงเนี่ยเห็นไหมนะทุกประเทศถ้ามีแนวทางอย่างนี้ชัดเจนบอกว่านะมันจึงจะสงบสันติมันไม่ต้องมานั่งระแวงกันใช่ป่ะล่ะใช่ป่ะล่ะจะให้ดีก่อกำแพงไปเลยนะข้างละ5 กิโลเมตรนั่นเลยทำอะไรก็ทำไปหนักๆเข้าสิ่งที่จะได้หรือไหมครับได้รถไฟตามขอบชายแดนได้รถไฟความเร็วสูงเห็นไหมขนส่งประชากรแต่ละประเทศสองข้างทางไปผมว่ามันเข้าท่าดีเห็นไหมจะทำอะไรก็ทำสิครับท่องเที่ยวหรือก็สุดแท้แต่เนี่ยผมว่าไม่เลวนะพี่ครับทุกวันนี้นะพัฒนาการปลาใหญ่กินปลาเล็กเหมือนกับเศรษฐีทั่วไปโยนเงินไปกันสร้างอะไรเขาเรียกอะไรนะโคร
ครงสร้างพื้นฐานก็ถนนการขนส่งคมนาคมน้ำไฟก็มีอยู่แค่นี้การขนส่งคมนาคมทางบกทางน้ำทางอากาศใช่ไหมมีน้ำมีไฟใช้มีแค่นี้โครงสร้างพื้นฐานตัวหลักนอกนั้นก็ไม่ใช่ผมว่าเขาทำกันพี่ทุกประเทศนะประเทศไทยเนี่ยรอบโอ้โหทำรถไฟความเร็วสูงรอบประเทศเลยขั้น5กิโลไม่ใช่น้อยนะใช่ไหมล่ะเออแมนบอกเนี่ยไอ้ตรงกลางก็ผ่ามากนี่เลยทีนี้รถไฟความเร็วสูงแต่ละประเทศผ่าเลยรอบวงใช่ไหมรอบวงอะไรก็ว่ากันไปวงแหวนรอบไหนๆก็ขีดเส้นให้มันไปได้มันราวกันทำให้มันเป็นนะทางฝั่งเกษตรห้ามเด็ดขาดไม่ให้มีเคมีเข้าไปยุ่งเกี่ยวมันจะได้ฟื้นฟูฮะสัตว์ตัวเล็กตัวน้อยต้นไม้ใบหญ้ามันจะพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันผมว่ามันต้องถึงขั้นนั้นนะขั้นนั้นมันคืออะไรมันคือเซตซีโร่เลยเริ่มจากศูนย์นับหนึ่งในหมดแน่นอนที่มันจะเซตซีโร่ได้นะครับมันต้องแลกกันนะมันต้องแลกกันนะครับย้ำอีกทีนึงมันต้องแลกกันนะครับ คำว่าแลกกันไหมเนี่ยมันต้องแลกกันถ้าไม่เป็นเช่นก็ต้องแลกกันแหละครับลุงมาพูดคำว่าแลกกันย้ำคำว่าแลกกันแลกกันรู้ไหมลุงจะพูดคำอะไรต่อไปแลกกันแลกกันและแลกกันเซตซีโร่นะคำนี้ลุงเคยพูดไว้ว่าโลกใบนี้ต้องมีธรรมนูญหลักเป็นธรรมนูญหลักเลยอย่างที่ลุงพูดเมื่อกี้นี่ก็วิธีการไงนะเป็นส่วนหนึ่งของวิธีการเห็นอย่างเจ้าเจริญขนาดน้าโลกไปนี่จริงถ้าไม่คิดจะทำลายล้างกันว่าแล้วก็เติมเนื้อลูกหลานยาวตัวอย่างจากลุงนะเพิ่มลุงไม่เหมือนใครนะใครบอกว่าสูบบุหรี่เป็นมะเร็งหนึ่งคนพูดได้เผาก่อนลุงมาแล้วได้เผาก่อนไงเพราะลุงก็รู้ตัวเองสิครับว่านี่มันคืออะไรรู้จักคำว่ายาไหมเนี่ยนี่คือต้นยาใครว่าบุหรี่ใครว่าซิกาเรตยาพืชเป็นยานี่ทัศนะของลุงก็เพราะว่าพืชเป็นยาผลไม้เป็นยาตัวเองเป็นคนพูดเองอ่ะมันก็นี่แหละคือวิทยาศาสตร์ทดลองเลยเห็นไหมนี่แหละคือวิทยาศาสตร์ไม่ใช่พูดแต่ปากของจริงด้วยเห็นยังเห็นไหมฮะเดี๋ยวคิดแทนลุงแล้วกันนะคิดแทนลุงถูกกรอกมาเยอะนะถูกฝั่งตะวันตกเรื่อยเลยกรอกมาเยอะเปลี่ยนมาเยอะเอาเดี๋ยวมันจะออกนอกประเด็นกลับคืนว่าเซตซีโร่เซตซีโร่แน่นอนนะครับมันต้องเริ่มต้นจากคำว่าแลกกันถามว่าใครเลยคือคนแรกใครล่ะใครกับใครจะแลกกันนะต้องสงครามโลกครั้งที่สามนี่ล่ะเชื่อใจว่าคือตรงนี้เองถึงขั้นนั้นโลกอันนี้จะเป็นยุคใหม่ของโลกยุคใหม่ที่เรียกว่ายุคสิวิไล
ยุบล้างเลยไวรัสโคโรนาปูทางมาก่อนนะนะภัยธรรมชาติตามมาทุกประเทศทะเลทรายก็ฝนตกน้ำท่วมน้ำหลากอูดเอิดเนี่ยอยู่ไม่ได้เลยครับไอ้แพะหรือแกะแพะนะมั้งตกน้ำลุยน้ำกันให้เละเลยอูดคงจะช็อกตายกันนะจริงไม่เคยเจอฝนนะครับถ้าเจอฝนคงจะช็อกอีนูก็จะเจออูดตายกลางทะเลทรายจริงใช่ไหมฮะเออหรือใครจะว่าไงทีเนี้ยเดี๋ยวก็เจออูตายกลางทะเลทรายเจอหนาวเจอฝนนะถึงสิครับมันวิปริตไปขนาดนั้นนะเอาละนั่นคือภัยธรรมชาติกันแล้วครับเรื่องเรานี้นะมันเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาระหว่างชาติสองโทษช้างสองช่วยจะชนกันคืออภิมหาอำนาจนั่นแหละนะถ้าเปรี้ยงปร้างนั่นแหละครับแล้วใครทีเนี้ยมันต้องมีแพ้มีชนะใช่ไหมล่ะถ้าลุยกันต้องมีฝ่ายหนึ่งยอมอ่ะเออพอเวลายอมก็มาเซตซีโร่กันใหม่เลยนั่นแหละฮะที่ลุงบอกว่ามันจะมีธรรมนูญครอบโลกเป็นทั้งหมดในแต่ละประเทศมีกฎมีรัฐธรรมนูญใช่ไหมครับแต่ละรัฐแต่ละประเทศก็มีเท่านั้นแหละครับต่อไปนี้ธรรมนูญของโลกจะใช้ภาษาอังกฤษว่าอย่างนี้นะธรรมนูญของโลกทุกสิ่งเหมือนกันหมดมันใช้ธรรมนูญอันเดียวกันทุกประเทศต้องไม่มีอาวุธยุทโธปกรณ์ครับจำไหมปืนผาหน้าไม้เนี่ยเอามาล้อมเป็นเหล็กเห็นไหมจะสร้างอะไรก็สร้างเลยเนี่ยครับเหล็กได้เหล็กเยอะๆใช่ไหมเพเยอะมากนะครับทรัพยากรของโลกในถนนสายนี้เนี่ยเยอะมากใช่ไหมได้แล้วส่วนนั้นวัตถุที่มันก่อสร้างใช่ไหมเยอะนะเยอะมากๆนะครับยุคเปลี่ยนผ่านมันจะสิวิไลขึ้นไปมันต้องมีคำว่ากาลียุคซะก่อนจะมีคำว่ากาลียุคกาลียุคคนในชาติไหนที่มีปัญญาเขาก็จะป้องกันไม่ให้เกิดมีกาลียุคจะไม่ให้มีกาลียุคเกิดขึ้นเพราะกาลียุคนี่คำว่ากาลียุคมันหมายความนี้นะครับในเมื่อมนุษย์มันมีจะกินก็บอกว่าโดยสัญชาตญาณของสัตว์โลกมันไม่มีอะไรจะเสียแล้วย้ำมันไม่มีอะไรจะเสียแล้วชาตินี้ชีวิตนี้มันมีมนุษย์พันนี้คิดนะมีมนุษย์พันอย่างนี้คิดนะฉันไม่มีอะไรจะเสียแล้วก็จะมองเห็นใครเป็นต้นเหตุท่านทำให้คนกลุ่มที่ว่านคิดเช่นนี้น่าจะนำไปสู่อะไรต่อนั่นนะฮะคำว่ากาลียุคจะเกิดขึ้นนะในเรื่องของจำนวนประชากรเอาว่าคนรวยมากขึ้นคนจนก็จนมากขึ้นเดิมเหมือนกันอืมอืม
พอถึงจุดหนึ่งนะฮะภาษาลุงไม่ใช่ภาษาธรรมดานะนะเพราะฉันอย่าหลงอย่าหลงลุงน่ะรู้แน่นอนว่ามนุษย์เกิดมาเกิดมาแย่งอาหารกันกินแย่งแผ่นดินกันอยู่แย่งคู่กันพิศวาสและแย่งอำนาจกันปกครองลุงรู้แน่ๆด้วยเรื่องนี้โดยพวกยิ่งแย่งอำนาจกันปกครองพูดกันมามากมานานมากนะครับไม่ใช่จะมาเริ่มพูดนะโยมนะนะเห็นไหมในมหาอำนาจโลกก็แย่งอำนาจกับปกครองนะเห็นไหมแย่งอำนาจกับปกครองนะมหาอำนาจโลกเริ่มต้นเขามาพัฒนานะนำด้วยอะไรรู้ไหมขนส่งคมนาคมถนนสายอะไรเข้านั่นไปในไหนบ้างนั่นแหละคือใช่แล้วแน่นอนพอเวลาจะไปลงที่ไหนก็สองข้างทางลุงพูดเมื่อกี้เนี่ยข้างละ5 กิโลเมตรนี่พูดถึงชายแดนแต่ประเทศนะครับถนนสายไหนที่มันผ่านปื๊ดสองข้างทางก็เป็นของเข้าหมดจะห่างจากสองข้างทางเนี่ย1 กิโลเมตรข้างละ1 กิโลเมตรเห็นไหมอันหน้าลงนะและอะไรต่อคำว่าขนส่งคมนาคมมันเกิดขึ้นปุ๊บตึกรามบ้านช่องก็ขึ้นมาตามนั้นอันนี้อย่างอะไรต่อณวันนี้ฝั่งมหาอำนาจฝั่งตะวันตกเขารู้ชัดเจนแล้วนะครับว่าแผนนี้อีกอย่างประเทศต่างๆนาที่เคยเป็นบริวารเขารู้หมดแล้วจ้าโดยพ้องยิงแอฟริกาก็รู้หมดแล้วจ้านะเพราะฉะนั้นไวรัสโคโรนาก็มาเตะตัดขาให้แต่ละประเทศนั่งคิดโมเดลที่เคยวาดฝันเอาไว้ต่อไปมันก็จะเป็นไปได้ไหมไปต่อไม่ได้นั่นเอง